Hello, beautifuls, and welcome to another episode of Manna Reads. So, today is Oh My Sunshine Night Day, so we're just going to go ahead and get to it. เอาซันเอาพายยังไงบ้างโอเคใช่ไหมขอบใจนะเอ้าคิมไม่คิดว่าจะเจอนายที่นี่นะเนี่ยบังเอิญจริงๆเลยเหมือนจะไม่ใช่ความบังเอิญเหมือนจะมีคนจงใจยังไงอะเดี๋ยวก็ไม่ไปส่งซะหรอกไปเร็วเอายังอีกเร็วๆสิเราไปก่อนนะพายเจอกันSon is like, what's wrong with your rude ass? นี่นี่นายไปโกรธใครมาเนี่ยขับรถเร็วขนาดนี้เปล่านี่ฉันสบายใจต่างหากฉันขับเร็วนี่ถ้าฉันสบายใจกว่านี้นะฉันขับเร็วกว่านี้อีกนี่ถ้าเวลาฉันนั่งมาด้วยเนี่ยคราวหน้าโมโหใครบ้างก็ได้นะฉันขับช้าลงกว่านี้ก็ถนนมันโล่งอะฉันเลยอยากลองเทสเครื่องดูขับเร็วมันอันตรายถ้านายอยากเทสเครื่องขนาดนั้นน่ะครั้งหน้าให้เราลงก่อนก็ได้ฉี่เกือบแตกไหนอ่ะไม่เห็นจะแตกเลยคนเขาเปรียบเทียบเฉยรู้พูดไปงั้นแหละขอบใจนะไม่เป็นไรให้ช่วยไหมไม่เป็นไรขอบใจนะKim is like really unintentionally funnySan! San! San!Thank you.
Yeah, that could not be me. Like, I don't understand. Like, why are you... You could have just called. คิมนี่ลิฟต์นี้ไม่ไปไหนอะเนี่ยชั้น25ห้องไหนเอ้าแล้วนายมายังไงอะวิ่งเหนือแตกเลยแล้ววิ่งขึ้นมาเพื่อลืมเลยอ่ะขอโทษทีเดี๋ยวก่อนคิมนะนายจะไปนั่งพักที่ห้องเราก่อนก็ได้นะเราสามารถอธิษฐานขอพรจากดาวผู้นี้Yes, let's take a rest in my room. Just kidding, probably nothing's gonna happen. มันช่วยนายได้จริงเหรอ ตกลงนายเป็นอะไรกันแน่ถึงต้องกินมันน่ะเหรอคือเราเป็นโรคหัวใจตั้งแต่เกิดอะมีเส้นเลือด2เส้นส่งไปเลี้ยงหัวใจเกือบไม่รอดตั้งแต่เด็กเนี่ยแล้วนั่นก็เป็นสาเหตุที่เราอยู่กับพ่อกับแม่ไม่ได้จริงๆเรามีพี่2คนนะแต่ว่าเขาเสียตั้งแต่ตอนอายุ1เดือนด้วยโรคเดียวกันกับเราโรคหัวใจเหรอพ่อกับแม่เขาเชื่อว่ามันเป็นเรื่องทางไสยศาสตร์มากกว่าทางวิทยาศาสตร์อ่ะเขาก็เลยขอออกห่างจากเราไปไกลเพื่อให้เราอยู่รอดแต่มันอาจจะจริงก็ได้นะเพราะว่าทุกวันนี้เราก็ยังหายใจได้อยู่แค่แรกกับการไม่มีใครฉันขอโทษนะที่ฉันถามนายอ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรฉันต้องขอบใจนายต่างหากที่ทำให้เราได้พูดแล้วก็เรื่องที่นายพาเรากลับมาคืนนั้นนะนั่นเหรอตัวแทนของการรอคอยน่ะรอคอยเหรอเป็นตัวแทนการรอคอยของดาวคู่รักนะ
ที่จะโคจรมาเจอกันทุกๆ70ปีเชื่อกันว่าเราสามารถอธิษฐานขอพรจากดาวคู่นี้กันได้เราเมื่อไหร่ล่ะเดือนกุมภาปีหน้านู่นอีก4เดือนงั้นเหรอนายอยากจะอธิษฐานขออะไรเหรอเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยไปแข่งเชลโล่ก็ทำได้แล้วแล้วนายอ่ะอยากขออะไรถ้าบอกเขาก็ไม่เรียกว่าอธิษฐานนะสิจริงปะไม่น่าเชื่อรับใครมาก็อยู่ด้วยไม่ทนแถมบางคนเนี่ยก็ยังขี้เกียจทำงานไม่เป็นโอ้ยสารพัดเลยครับคือผมจบแล้วผมก็อยากทำงานที่ตัวเองตั้งใจไว้เพื่อจะได้ดูแลตัวเองกับพ่อนะครับพี่เข้าใจพี่ก็บ่นไปอย่างนั้นเองแหละเออจริงสิแล้วเราจะย้ายออกจากบ้านหลังนั้นเลยใช่ไหมว่ามันคงถึงเวลาแล้วมั้งครับเออจริงๆนะเวลามันจะเป็นตัวบอกเองแล้วว่าอะไรควรจะเริ่มอะไรควรจะจบ You're not the spoon or whatever that was like your dad said I can't even remember but like something about like the spoon fitting with the fork or something I think that's what he said anywayYou can fit, I promise. Also, stop talking about the future, homie. Like, damn, that's scary. Up. รีบเก็บของเร็วเดี๋ยวคืนนี้พี่ขอเลี้ยงส่งเองนะโอเคนะได้ครับพี่ร้านปิดแล้วครับใบบัวกว่าจะถึงก็มืดพอดีไม่ทันได้เห็นอะไรเลยอยากรู้จังว่าบรรยากาศยามเช้าจะสวยสมกับที่พวกเราต้องนั่งเครื่องบินต่อเฮลิคอปเตอร์แล้วก็จบด้วยรถตู้ไหมนะคะก็ถ้าไม่สวยคุ้มค่าแล้วคุณคิดว่าผมจะยอมเสียเวลาเดินทางมาถึงที่นี่หรือไงฉันเชื่อสายตาของเจ้าสัวสังหาของเมืองไทยเป็นไงเหนื่อยไหมลูกไม่ครับเด็กหนุ่มเป็นช่วงเวลาของการค้นหาตัวเองท่องโลกไว้เถอะมีอะไรให้ค้นหาอีกตั้งเยอะครับคุณอาท่องไหนดิสวัสดีครับคุณกระชาครับสวัสดีครับคุณวิทย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ดร.สู่ขวัญ
เป็นหุ้นส่วนใหญ่ของผมสวัสดีครับแล้วนั่นก็เลเรนลูกชายคนโตที่คุณสมคิดเป็นคนดูแลชาโต้วิลล่าชาโต้วิลล่ายินดีต้อนรับทุกท่านนะครับต้องเรียนท่านก่อนว่าตลอดเวลาที่อยู่ที่นี่อาจจะมีอะไรไม่สะดวกบ้างเนื่องจากเราเพิ่งเปลี่ยนทีมคนงานแม่บ้านคนขับรถใหม่ยกทีมเนื่องจากทีมเดิมเนี่ยเพิ่งหมดสัญญาไปหลังจากที่คุณเดวิดเจ้าของท่านเสียเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรที่บริการล่าช้าไปบ้างยังไงก็ไม่เป็นไรผมเข้าใจนะคณะท่านเดินทางมาเหนื่อยยังไงเนี่ยเชิญพักข้างในก่อนครับเชิญครับค่ะเชิญครับโอ้โหนี่สวยกว่าในรูปที่คุณสมคิดส่งมาให้ผมดูอีกนะเนี่ยจะอะไรครับOoh, lady, I don't trust you at all. Ooh, you got some look about you. Mm-mm. ดูอบอุ่นเหมือนบ้านฉันชอบมากค่ะไปสิรักเลยล่ะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยผมจะพาท่านไปดูรอบๆ รับรองว่าท่านจะไม่ผิดหวังแน่นอนครับนี่ชาม่อนฟ้าครับชาที่เราปลูกที่นี่รับรองว่าหอมชื่นใจแน่นอนครับอากาศดีแบบนี้ถ้าได้จิบไวน์เบาๆก็คงจะดีนะคะที่นี่เราไม่มีไวน์ครับผมมาอยู่ก่อนเพื่อนคุณกระชาหมายถึงคุณเดวิดเจ้าของที่นี่ก่อนที่ท่านจะเสียประมาณปีหนึ่งแล้วก็ไม่เคยเห็นท่านเคยดื่มนะครับเราก็ไม่เคยเก็บแล้วก็เตรียมไว้ให้แขกอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเดวิดเนี่ยท่านมีปัญหาเรื่องสุขภาพในระยะหลังนะครับไม่เป็นไรค่ะมีวายไม่มีวายก็ไม่สำคัญเข้ากับบรรยากาศดูเหมือนท่านจะไม่เคยทำให้ฉันผิดหวังนะคะดีใจที่ด็อกเตอร์ชอบเรนเธอดูพ่อเธอเอาไว้นะติดเขี้ยวเล็บให้ได้เหมือนท่านlady no you don't talk to Rain like that first of allKnow your place. I'm upset at this lady. I don't even know what she's doing, but like, I just don't vibe. จะได้สบายใจต่อไปนี้ก็คงจะเต็มที่ล่ะเพราะว่าโปรเจกต์นี้ผมกะว่าจะให้นายเรนเนี่ยดูแลต่อไปเลยส่วนผมจะคอยเป็นพี่เลี้ยงอยู่ข้างหลังดีค่ะฉันในฐานะหุ้นส่วนของท่านก็จะได้เบาใจว่าการร่วมทุนธุรกิจกับท่านเนี่ยมันคุ้มค่าตั้งแต่เงินบาทแรกมาถึงก็จะคุยเรื่องตัวเลขกันเลยนะคะฉันว่าเก็บไว้คุยพรุ่งนี้ก็คงทันนะคะคุณก็คอยเบรกผมอยู่เรื่อยเลยนะนี่ค่ะอยากมีชีวิตที่มีความสุขขึ้นเว้ยกูอยู่แบบนี้กูก็สบายดีแบบที่ไม่รู้ว่าจะไปซ้ายดีหรือขวาดีแบบว่าไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีเนี่ยนะมึงพี่พายุI like how Gam was looking lovingly at the tree That was pretty funny. หน้าแดงหูแดงมาเลยนะครับไปทำอะไรมาล่ะครับพอดีที่ทำงานเขามีเลี้ยงอำลาผมนะครับเลี้ยงอำลานี่พี่ออกจากงานพิเศษแล้วเหรอครับครับพี่พายุพี่ก็เรียนจบแล้วทำไมไม่มาช่วยงานบริษัทคุณพ่อล่ะครับ
ได้อยากรบกวนคุณท่านเขานะครับพี่พูดอย่างนี้พี่จะจากพวกเราไปงั้นเหรอครับถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวก่อนนะครับพี่พายุเรื่องนี้พี่เลนรู้หรือยังครับถ้าคุณหนูใหญ่กลับมาพี่จะบอกพี่ทำแบบนี้เพื่ออะไรอะครับผมแค่ทำในสิ่งที่ควรจะต้องทำแค่นั้นครับสิ่งที่พี่ควรทำมันคือการอยู่ที่นี่ไม่ใช่หรอครับถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวนะครับListen, Paiyu, I'm not going to tell you this once, or maybe lots of different times. I'm not sure, but like, you need to stop paying attention to what other people say. Like, I know you get it, like your dad is very important to you and you want to take care of him or whatever, but like, you need to be happy too. Like, you really need to like start living your own life because one, you're an adult, and two,Like, how long are you going to keep letting people dictate what you should and shouldn't do? That shit's annoying. Stop it. Stop it. อายุพ่อเข้าไปได้ไหมครับพ่อคงไม่ได้มาพับผ้าให้ผมตอนเที่ยงคืนหรอกนะครับพ่ออยู่ที่บ้านหลังนี้มาตั้งแต่แกยังไม่เกิดคุณผู้ชายมีบุญคุณกับพวกเรามากนะแต่ถ้าแกจะไปจากที่นี่แกก็ไปเถอะพ่อจะอยู่ดูแลคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายพ่อครับ Are you guilting him right now? Is that what you're doing, sir? Sir, I'm gonna need you to not. แกไปอาบน้ำแล้วก็นอนซะพ่อก็จะไปนอนเหมือนกันพ่อครับผมSir, you are being rude as fuck. Do not guilt your child into staying if he doesn't want to stay. How fucking dare you? Ugh, just let Paiyu live. All of you need to let Paiyu live, okay? I'm getting so depressed. Like, I'm getting so triggered. None of y'all are letting him live.
I mean, like, I know that motorcycles are cool, but also the person that you're coming to see has a heart condition, so maybe don't drive a fucking motorcycle. Just saying. Oh, baby, you're so cute. อ้าวคิมมาทำอะไรแถวนี้อ่ะอ๋อเบิร์นจังเลยอ่ะพอดีฉันแวะมาแถวนี้พอดีมาหาเพื่อนอ่ะเออแต่ดันไม่อยู่ซะงั้นอ่ะนี่นายมีเพื่อนด้วยเหรอนี่นายไม่มีอะไรจะทักแล้วใช่ไหมว่าแต่นายจะไปไหนอ่ะว่าจะไปซื้อของซูเปอร์ข้างๆนั่นแหละอ๋อพอดีเลยฉันก็ไปเหมือนกันนี่นายมาตั้งไกลเพื่อมาซื้อของซูเปอร์แถวนี้เนี่ยนะใช่ เขาบอกว่าของที่นี่เนี่ยมีให้เลือกเยอะดี ฉันก็เลยมา Oh no boy Oh please This is hilariousThis is so funny. ถ้าไม่มีอะไรแล้วนั้นไปก่อนนะคิมไปแล้วเจอกันคิมซูเปอร์ไปทางนู้นเราลืมไปเลยอ่ะพอดีไม่ได้มาบ่อยอ่ะก็ไปด้วยกันเลยสิโอ้ my god this is so fucking adorable oh my god this is so fucking cute I cannot even ก็ดีดิไปพร้อมกันเลยคุณรู้รองล่ะเห็นออกไปตั้งแต่เช้าแล้วนะครับพ่อทำไมแกไม่ขับรถไปส่งคุณรู้รอง You need to chill out okay because Kim like if you knew their family which apparently you do you know that Kim doesn't like being driven around he doesn't like that shit so cut Pai Yu some fucking slack please ugh Why do parents in these BLs like always make me go through it? Like I don't understand. Like remember, I don't know if you guys have seen this show, but it's called Dark Blue Kiss. That dad was like the best BL dad I've ever seen in my life. To this day. คุณหนูลองบอกว่าจะขับรถไปเองครับพ่อบอกว่าไงให้ดูแลคุณหนูดีๆคุณหนูลองโตแล้วนะครับพ่อถ้าเขาบอกว่าไม่ผมก็ต้องเชื่อฟังมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่หรอครับก็ดีอย่างน้อยบ้านหลังนี้เนี่ย
มีคนที่พูดแล้วแกยอมเชื่อบ้างมองตอนกลางคืนดูไม่ออกเลยนะคะว่าตอนเช้าจะสวยขนาดนี้ก็ผมบอกแล้วไงโอเค well I don't care that much about this house I guess I care about the date like I just really care about this today so I'm like letting Paiyu live his lifeAnd apparently no one just seems to want to do. แล้วนี่นายจะมาซื้ออะไรเหรองั้นเดี๋ยวเราไปดูอะไรตรงนู้นก่อนแล้วกันนะไปฉันช่วยใจนะเออแล้วนิดนายกินอะไรมาหรือยังอ่ะก็ยังอ่ะไม่หรอกงั้นเดี๋ยวซื้อกับข้าวไปทำกินที่ห้องเราโอเคไหมเออก็โอเคนะยังเช้าอยู่เลยอ่ะ I'm sorry. Just seeing Kim like kind of process like information like in real time is kind of funny because you can see him thinking in like, his brain, right? Like, oh yes, yes, that's what people do. Oh, my poor stunted baby. แล้วนายไม่กินอะไรมั้งก็เนื้อไก่ไข่แดงสัตว์แพะทะเลอ่ะปลาหมึกกับกุ้งส่วนผักเนี่ยฉันไม่กินถั่วฝักยาวดอกกระหล่ำแตงกวาฉันว่ามันเหม็นเขียวอ่ะแล้วก็มายองเนสกิมจิวาซาบิเอางี้นายกินอะไรได้บ้างดีกว่าน่าจะสั้นกว่าหมูสปาเกตตี้มักกะโรนีอ่าโอเคจบแค่ตรงนี้แล้วนายจะถามทำไมเอ้าคิมWhy are you here? Jesus Christ. You need to not be here. God damn it. Why are you ruining the vibe? Go be obsessive somewhere else.เหรอคือที่บังเอิญเจอกันแบบนี้เนี่ยไม่ตั้งใจเหรอซันไม่ได้นัดกับเพชรไว้เหรอเปล่านี่ก็เห็นไอ้เพชรมันบอกว่าช่วงปิดเทอมอ่ะจะนัดซันไปเที่ยวบ้าง Don't do that First of all don't do that to Petch He fucking does not deserve that shit And two how fucking dare youLike, really? Like, really, homie? This is what you're gonna do? Like, lords. Like, what is it with people? Like, honestly, like, what is it? Because I need to know, like, what the fuck is wrong with you. Do not bring Petch into this. Do not. Petch does not deserve that shit. เพราะว่าก็ดีนะจะได้สนิทกันแล้วทำไมนายไม่โทรตามเพชรมาเลยอ่ะวันนี้เนี่ยฉันจะซื้อของไปทำกินที่คอนโดกับซันโทรตามมาเลยดิได้เหรอโอเคได้งั้นเดี๋ยวเราโทรตามเพชรเลยนี่ไอ้นายก็จะถามฉันก่อนไหมเนี่ยนะว่าเอาหน้าจะได้ไม่ต้องออกไปข้างนอกกันไงอยู่ที่คอนโดนี่แหละยังไงนายว่าไม่ดีเดี๋ยว
ไอ้เพชรมันมานะพอดีบ้านมันอยู่แถวเนี้ยบังเอิญจังเลยนะนั่นสินะ Listen you weirdo I don't say this about very many people well, that's not true you need to not do this because it's going to backfire so much on youAnd you have somebody that cares about you, and the way that you are fucking using them right now, it is not cool to do. แล้วพวกนายกินอะไรอ่ะซันกับซันเต็มแค่สองที่เราว่าเราจะไปดูอาหารทะเลทางโน้นอ่ะพวกนายว่าไงอ่ะเอ้าI don't know much about horses, but that horse looks like terrible. that horse looks really bad. please someone take care of that horse. Or something. Maybe I should care about that, but not at the moment. It's like a wine cellar or something.I don't know, that might have been important, but I don't know. I don't know if that was important or not, but we're just gonna do this awkward date thing now. Again, the music. เราก็ไม่ไกลกันนะว่างๆเราขอมาฝากท้องด้วยได้ไหมอ่ะคิมนั่นมันกุ้งนี่เออก็กุ้งอ่ะดินายแพ้กุ้งไม่ใช่ You're allergic หรอ I mean I don't know what happened but apparently it made you very upset that you forgot you were allergic to shrimpokay, so I guess that's it. Sorry, let me get this out of your way. Not that I'm very embarrassed by the things that I watch. But anyway, yeah, so that was it. Pi needs to not be an asshole and not do weird shit.Petch needs to stand up for himself more, or, you know, at least a bit, I don't know. Hopefully Kim can get some help for his shrimp allergy. And yeah, I don't know what was in the house. I'm guessing it was bad shit. I don't know. But I hope you all enjoy this reaction, and I will see you all later. Bye!